ตอนนี้คือติดปัญหานิดนึงว่าไม่ค่อยได้ทำขนมไม่ค่อยได้ทำขนมปังหรืออะไรมากนักนะคะก็เลยไม่ได้อัดคลิปขึ้นช่องมากนักนะคะแต่ทีนี้ตอนนี้มาทำงานที่สองก็คืองานเรื่องของการทำงานคราฟงานถักโครเช่ทำตุ๊กตาผ้านะคะหรือถักกระเป๋าอะไรพวกนี้นะคะก็แมวนะคะก็เลยแบบเอ๊ะจะยังไงดีจะอัดคลิปขึ้นช่องก็กลัวว่าคนที่เขาไม่ได้สนใจงานทำตุ๊กตาเนี่ยก็จะไม่ได้ดูนะคะหรือว่าคนที่สนใจก็ไม่เห็นเนี่ยเพราะ AI อาจจะไม่ได้ส่งไปให้ก็เลยยังคิดอยู่ยังคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรก็เลยลองไปเปิดช่องอีกช่องหนึ่งชื่อพัสิตาคราฟรูมนะคะเพื่อที่จะลงเฉพาะเรื่องพวกนี้เรื่องถักโครเช่เรื่องงานอะไรที่เราทำอยู่นะคะก็เดี๋ยวจะลองคิดดูอีกทีนึงว่าจะทำยังไงดีอยากให้ช่องมาดำหนึ่งเนี่ยโตนะคะแต่ว่าหัวคอนเทนต์มันยังไปไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็คือยังไงดีอ่ะทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยขอบคุณค่ะ